ได้ชวนมาอีกแล้วครับเป็นที่บอร์ดไฟฟ้านะครับที่ห่อไม้รุ่น MLS 9688นะครับนี่ครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับเรียกว่าไม่แพงนะครับตรงนี้ราคาไม่แพงแล้วก็ฟังก์ชันในการเล่นของมันเยอะมากๆนะครับพอดื่มแล้วมาดูหน้าตาแล้วก็รับรองมันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับขนาด61คีย์นะครับสีดำใหญ่เลยนะเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับริมนิ้วสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับจะเท่ากับริมนิ้วเป็นโนเลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ใหญ่นะครับกดได้ดีมากนะครับนิ่มนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมีลำโพงซ้ายขวานะครับ2ตัวส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีมาให้128เสียงนะครับและ128จังหวะกับอีก30เพลงนะครับแล้วก็สามารถเสียง MP3 ซึ่งจะเปิดเพลงแล้วก็เล่นคัฟเวอร์ตามเพลงได้ด้วยนะครับส่วนข้างหลังนี้นะครับจะมีปุ่มแอมเดอร์9โวลต์นะครับมีช่องเสียบโฟนนะครับมีช่องเสียบไมค์มีเอาท์นะครับมีช่อง USB แล้วก็มีเอาท์ออกลำโพงซ้ายขวาเป็นสเตอริโอนะครับก็มีด้วยเช่นกันถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับที่บอร์ดตัวนี้นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่มากับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแซนโนสนะครับแข็งแรงเลยนะครับอันใหญ่สีดำนะครับแข็งแรงแคสเตอร์นะครับขนาด9โวลต์นะครับคู่มือนะครับครับผมเมื่อเราได้เห็นหน้าตาของเจ้าคีย์บอร์ดไฟฟ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับครับผมต่อไปนะครับเราก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับ My MLS 9688นะครับว่าฟังก์ชันมันใช้อะไรได้บ้างนะครับคร่าวๆนะครับเริ่มแรกนะครับเจ้าคีย์บอร์ดไฟฟ้าตัวนี้นะครับมันจะมีเสียงให้เราเลือกเล่นถึง128เสียงเลยนะครับ wow. ด้านบนนะครับปลายมือส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็น128จังหวะ okay. นะครับให้เราเลือกเล่นแต่กับเพลงปุ่มฟังก์ชันนะครับเริ่มจากปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับเปิดปิดนะครับ on off นะครับดีมากเลยครับสำหรับปุ่มนี้มันจะมีหน้าจอ LED นะครับบอกสถานะบอกโหมดต่างๆและก็นี่ตรงนี้ครับเป็นรูปคีย์บอร์ดเลย61คีย์มันจะบอกเวลาเรากดตัวโน้ตตัวใดๆลงไปในนี้นะครับสมมติว่าผมกดคอร์ด C ดอมคอนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมันจะขึ้นเป็นรูปตัวโน้ตที่เรากดเลยตรงนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับดังเบาวอลลุ่มดังเบานะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับสำหรับเอาไว้เปิดเพลงแล้วก็ปิดเพลงแล้วก็จังหวะด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มบีบมีบีบให้เลือกใช้ด้วยนะครับคุณภาพมันก็จะเปลี่ยนบีบไปเรื่อยๆนะครับให้เราสดล็อกมันก็จะหยุดตรงนี้นะครับจะเป็นวอลลุ่มเพิ่มบวกลบช้าเร็วนะครับของแฮมโปบ้านเล่นคัฟเวอร์ตามกับเพลงได้นะครับโ
นนี้นะครับโซนนี้จะเป็นปุ่มเลือกโทนหรือว่าจังหวะนะครับตรงนี้มันเขียนว่า voice มันก็คือเป็นเสียงก็กดไปที่ voice นะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอเลยโทนก็คือเราเลือกได้เลย128เสียงเราจะเลือกเสียงอะไรเราเริ่มต้นที่เสียงเป็นโทนก่อนก็ได้ครับ0 0 0มันก็จะเป็นเสียงเป็นโทนเลยถ้าอยากเปลี่ยนเสียงเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงไวโอลิน040แล้วก็สามารถกดตรงนี้เลย040เป็นจังหวะเราก็กดปุ่มถัดมาเลยนะครับปุ่มนี้ก็คือจังหวะกดเข้าไปหน้าจอมันก็จะขึ้นนะครับพอมันขึ้นแล้วเราก็กดเลือกจังหวะได้เลยเราอยากได้จังหวะแจ๊สล็อก001 001แล้วเราก็กดตามเราสามารถเพิ่มวอลุ่มดังเบาของจังหวะได้นะครับโดยกดบวกลบแล้วก็เพิ่มความเร็วความช้าของเทมโปในจังหวะได้กดบวกกับลบเช่นกันนะครับกดหยุดก็เรากดตอบต่อไปนะครับเดโมเจ้าตัวนี้จะมีเพลงมาให้30เพลงนะครับกดเลือกได้เลยเสียงจะอยู่ที่0 00นะครับถึง029ก็คือ30เพลงนะครับเราสามารถเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วของเทมโปเพลงก็ได้นะครับกดบวกกับลบตรงวอลลุ่มเทมโปนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเอฟเฟคต่างๆเหมือนกันนะครับผมกดปุ่มไปปุ่มตัดเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเอฟเฟคไหนมันจะมีความคล้ายๆเป็นความยางของหางสีของตัวโน้ตนะครับตรงนี้ลิฟต์ลองกดดิคืออะไรกลายเป็นดัมคิดนะครับเป็นเพอร์คัชชั่นเมื่อเรากดแล้วริมนิ้วของเราทั้ง61คีย์จะเป็นเพอร์คัชชั่นทั้งหมดเลยมันจะมีรูปแสดงนะครับว่าเป็นชิ้นส่วนไหนของกองกดกลับไป1ครั้งก็จะเข้าสู่โหมดเป็นโทนปกติแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับสามารถอัดเวลาเราเล่นไปได้ด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันกดเรคคอร์ดนี่นะครับมันจะขึ้นเรคคอร์ดที่หน้าจอตรงนี้นะครับคือมันกำลังเรคคอร์ดอยู่ดีให้เรากดไปแล้วนะครับเรากดเพลงมันก็จะเล่นเพลงที่เราอัดไว้พร้อมกับขึ้นบอกตัวโน้ตที่เรากดไปด้วยนะครับว่าเรากดโน้ตอะไรไปบ้างต่อไปตรงนี้ครับเป็นสเต็ปนะครับ1 2 3ก็เปรียบเสมือนคล้ายๆเป็นบทเรียนสอนเราไปในตัวนะครับสำหรับบทสเต็ปแรกมันก็จะมีตัวโน้ตขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวโน้ตที่ถูกต้องนะครับตรงนี้เป็นตัวโน้ตที่ถูกต้องแต่ในแป้นเนี่ยเรากดตัวไหนตัวนี้เองนะครับตรงที่ผมกดตัวโน้ตเดียวก็จะเป็นสเต็ปที่สอนเราจริงๆนะครับคือมันสอนให้เรากดให้ถูกโน้ตนะครับเป็นโน้ตตัวเลเราต้องกดให้ถูกว่ามันเป็นเลตรงไหนครับสมมติถ้าเป็นเลตรงนี้เรากดตรงนี้ไปมันไม่ดังจะเป็นเลตรงไหนก็แล้วแต่คือมันไม่ดังเราต้องกดให้ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับผมกดไม่พอผมกดไม่ถูกก็ไม่ดังเห็นไหมครับเป็นตัวหลักก็ได้ครับ1 2 3 4 1 2
3 4ก็จะเป็นโดจะเลตัวเนี้ยเป็นตัวเลโดทีโดเห็นไหมครับคือเราต้องกดให้ถูกถ้าเรากดไม่ถูกมันจะไม่ขึ้นเลยจะไม่ขึ้นเสียงต่อไปสเต็ปที่3เป็นสเต็ปที่เราฝึกจากเมื่อกี้เนี้ยชนะแล้วมันก็จะเล่นให้เราเลยนะครับมันจะมีตัวโน้ตบอกเนี่ยคือเรากดตัวไก่มันดังมันดังแทรกเข้าไปในเพลงนะครับเราสามารถเล่นเสียงเล่นฟองเบอร์ให้มันถูกกับจังหวะกับเพลงของมันได้นะครับมันก็จะสอนเราตั้งแต่เต็ม1 2 3นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสเต็ปสวัสดีครับ